พียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับยอนเซลแอปเดย์มิดาสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับวันนี้ที่ต้องมาทักทายเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าวันนี้เรามีเกมจากประเทศเกาหลีนะครับชื่อเกมว่า The Musician นั่นเองนะครับผมจากค่าย Smile Gate Megaport นะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมจากประเทศเกาหลีนะครับแน่นอนว่าภาษาในเกมเนี่ยก็จะเป็นภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่ารูปแบบหรือว่ามันมีรูปที่คอยแนะนำให้เรานะครับบอกเลยว่าดูไม่ยากแน่นอนนะครับผมโอเคมาอย่างแรกนะครับนี่ครับทางซ้ายมือที่กำลังเลื่อนอยู่นี่นะครับก็คือเป็นประเภทที่เราจะได้ไปเล่นนะครับนั่นก็คือเป็น Music World นะครับเพลงจากทั่วโลกหรือว่าจะไปทัวร์ก็ได้นะครับผมหรือว่าบัสเกอร์นะครับบัสเกอร์ก็คือคนที่ร้องตามข้างถนนอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ยังมีออนแอร์แต่ว่าผมยังไม่ปลดล็อกในส่วนของออนแอร์นั่นเองนะครับข้างล่างนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นลิสต์เพลงนะครับผมบอกเลยว่าในเกมนี้เนี่ยนอกจากเพลงที่มาจากประเทศเกาหลีแล้วนะครับผมมีเพลงจากหลายประเทศเยอะมากเลยนะครับมีทั้งเพลงสากลด้วยแล้วก็มีเพลงที่คัฟเวอร์ใหม่ด้วยแล้วก็มีเพลงที่มีคนร้องแล้วก็ไม่มีคนร้องด้วยบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกเกมหนึ่งที่รวบรวม เพลงไว้เยอะมากเลยนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังมีหลากหลายแนวด้วยนะครับเพลงในนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูหลักๆกันดีกว่านะครับผมเพราะว่าอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติพูดผิดไปเดี๋ยวจะยิ่งงงกันเข้าไปใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นภาษาเกาหลีนะครับข้างบนเนี่ยจดหมายก็จะเอาไว้รับของรางวัลอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในการเล่นแต่ละครั้งนะครับเราจะต้องใช้ตัวโน้ตดนตรีที่อยู่ด้านบนนะครับตอนนี้ผมมี17นะครับในการเล่น1ครั้งเนี่ยมันก็จะเสียไป1อันนั่นเองส่วนที่เป็นรูปไมโครโฟนสีเขียวนะครับจะสามารถเล่นเพลงที่มีเนื้อร้องหรือว่ามีคนร้องออกมาจริงๆได้นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้สีเขียวจะเล่นในโหมดนี้นะครับบัสเกอร์นะครับผมส่วนตรง Music Tour แล้วก็ Music World เนี่ยจะใช้ตัวโน้ตดนตรีนะครับผมโอเคซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทำเมดเลย์ไว้ทั้งหมด10เพลงให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ขอแนะนำสักนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีนี่ครับเหมือนเล่นผ่านด่านไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีระดับความยากง่ายไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ง่ายปานกลางยากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นหลายแชปเตอร์นะครับนี่ครับโอ้โหเยอะมากบอกเลยว่าเกมนี้มีเพลงเยอะมากจริงๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปหน้าหลักสักนิดนึงนะครับตรงมิวสิกทัวร์เนี่ยก็จะเล่นเหมือนเพลงประจำแต่ละปีนะครับผมซึ่งเราจะต้องปลดล็อกในการใช้เงินในเกม 8,000 นะครับแต่เล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้นะครับได้ไม่ยากเลยนะครับผมนี่ครับก็จะแบ่งตามปีแล้วก็จะเป็นรูปของดวงดาวนั่นเองนะครับผมราศีอะไรอย่างนี้นะครับส่วนบัสเกอร์นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับผมเนี่ยครับตามชาร์ตเพลงหรือว่าตามเพลงอะไรแบบนี้โอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูทั้ง10เพลงที่ผมเล่นแล้วเลือกมาให้ดูแล้วกันนะครับผมไปกันเลยครับก็จะเห็นนะครับว่าเพลงเนี่ยจะมีทั้งเพลงสากลและเพลงเกาหลีแล้วก็เพลงจากประเทศอื่นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งเวอร์ชันคัฟเวอร์แล้วก็หรือว่าเป็นแค่ดนตรีเฉยๆเป็นเมโลดี้เฉยๆก็มีนะครับเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะเล่นยากง่ายแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วแต่เพลงด้วยแล้วก็มีการเล่นที่ไม่เหมือนกันนะครับเครื่องดนตรีอย่างที่ผมลองเล่นแล้วผมเจอนะครับก็จะมีคีย์บอร์ดเปียโนกีตาร์กลองนะครับผมจริงๆมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าอาจจะยังเล่นไม่ถึงนั่นเองนะครับผมWhoa!
เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับ10เพลงที่ผมเลือกแล้วก็ลองเล่นมาให้ดูนะครับผมหลายๆคนอาจจะเริ่มตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะโหลดเกมนี้มาเล่นดีหรือเปล่านะครับบอกเลยก่อนเลยครับว่าเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดฟรีได้นะครับลิงก์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับผมตรง description เลยนะครับหรือว่าใต้คลิปนี้นั่นเองแล้วก็ตัวเกมนะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกทีมหรือว่าเลือกพื้นหลังได้นะครับเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับมีหลากหลายแบบเลยนะครับมีทั้งน่ารักสดใสเท่อะไรอย่างงี้นะครับเยอะมากเราสามารถมาเลือกได้นะครับนี่ครับเครื่องดนตรีหลักๆก็จะมีเปียโนกีตาร์แล้วก็กลองนะครับซึ่งในอนาคตผมว่าเขาอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกรวมถึงเพลงด้วยนั่นเองนะครับผมก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับผม Updates นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมถ้าชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมไลค์ลืมแชร์สำหรับคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆหรือว่าช่องนี้ให้กับคนอื่นได้รู้จักกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคำสมิดาแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ